่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนลำดับโปรเจียมธรรมเนียมสำคัญในราชตระกูลสยามข้อมูลจากบทพระราชนิพนธ์เรื่องธรรมเนียมราชตระกูลสยามในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และบทพระนิพนธ์เรื่องสารสมเด็จโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์การเสด็จพระราชดำเนินการดำเนินของเจ้านายทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในในพระบรมมหาราชวังนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่มีกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดดังที่มีปรากฏรายละเอียดในเรื่องนี้อยู่ในบทพระราชนิพนธ์เรื่องธรรมเนียมราชตระกูลสยามโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อคราวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นปีที่11ในปีพุทธศักราช2421ซึ่งมีใจความตอนหนึ่งดังนี้ว่าเจ้านายจะดำเนินตามลำดับยศคำนำพระนามเจ้านายซึ่งต่างกรมทุกๆชั้นต้องทรงศักดินาตามลำดับยศเดิมในคำนำพระนามที่ว่าอะไรเธอถึงจะเป็นกรมใหญ่เล็กเท่าใดศักดินาก็คงเสมอกันตามยศนั้นถึงจะเป็นต่างกรมแล้วหรือเป็นพระองค์เจ้าอยู่ถ้าเวลาจะมีเดินไปข้างไหนพร้อมๆกันก็ต้องเดินตามลำดับยศที่มีคำนำหน้าพระนามสูงต่ำเดินตามลำดับกับพระชนมพรรษาในพวกเดียวกันคือถ้าพี่ยังไม่ได้เป็นกรมน้องเป็นกรมก่อนก็ต้องเดินตามหลังพี่ที่ยังไม่ได้เป็นกรมนั้นตามเดิมและยังมีบทพระราชนิพนธ์อีกตอนหนึ่งว่าการทรงลำดับยศเจ้านายที่จะต้องดำเนินเป็นลำดับกันอย่างละเอียดซึ่งการดังกล่าวเป็นการสมควรหรือที่เคยเป็นธรรมเนียมรู้อยู่ด้วยกันทุกคนว่าต้องเดินดังนี้แต่บางทีเจ้าฟ้าที่ท่านอยู่สำรับชั้นเอกด้วยกันท่านยอมเดินหลังเจ้านายชั้นอาวุโสกว่าซึ่งท่านเป็นพี่ป้าน้าอาผู้ใหญ่เพื่อจะให้เป็นการเคารพและเป็นการอ่อนน้อมซึ่งกันก็มีแต่ท่านผู้ที่เดินหน้าก็ไม่สู้จะเต็มใจเมื่อเวลาถึงยศจริงๆก็ต้องเป็นไปตามลำดับดังนี้ที่ลดหย่อนให้กันนั้นเป็นการภายในแต่ที่จะยอมไม่ไขว้กันคือชั้นเอกจะไปเดินหลังชั้นโทชั้นตรีนั้นไม่ได้ซึ่งเรื่องชิงลำดับการดำเนินหน้าหลังของเจ้านายฝ่ายในนั้นเคยมีเรื่องอยู่คราวหนึ่งดังที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้เคยทรงเล่าถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์เอาไว้ในหนังสือสารสมเด็จโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าเพราะมีเหตุทางวังหลวงเมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแรกผ่านพิภพขึ้นเป็นรัชกาลที่4พวกชั้นหม่อมเจ้าหญิงในกรมหลวงพิทักษ์มนตรีได้ทนงตัวขึ้นเดินนำหน้าเหล่าพระเจ้าลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ซึ่งเมื่อพวกเจ้านายผู้หญิงในชั้นหม่อมเจ้าหญิงในกรมหลวงพิทักษ์มนตรีได้ออกไปเฝ้าทูลลองธุลีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ที่บริเวณพลับพลานั้นเพราะด้วยถือตัวว่าเป็นญาติสนิทในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มากยิ่งกว่าแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นั้นกลับทรงกริ้วเป็นอันมากเพราะนี้เป็นการกระทำที่ผิดธรรมเนียมของราชตระกูลสยามแต่โบราณและสุดท้ายนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระราชนิพนธ์ลงท้ายในเรื่องนี้เอาไว้ว่าลำดับยศและธรรมเนียมต่างๆของเจ้านายฝ่ายในนั้นก็ยึดถือใช้เช่นเดียวกันกับเจ้านายทางฝ่ายหน้านั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ